เป็นอะไรคะนี่เกิดอะไรขึ้นคะชุดอะไรนะ215เดี๋ยวพอถ่ายรูปนี้จะถ่ายเล่นแท้เจ๊หนูถ่ายวีโออยู่ด้วยมันเป็นอะไรคะมันไม่ชินกับชุดเวลาเดินวันนี้รับบทบาทเป็นอะไรคะรับบทเป็นอะไรคะคุณแตงวันนี้เป็นแดนเซอร์ที่แบบว่าอยากเป็นนักร้องอ๋อเข้ากรุงใหม่ๆเหรอคะครอบครัวแต่ว่าครอบครัวไม่ให้เป็นนักร้องเพราะว่าพ่อครูไม่ชอบเพราะว่าโดนเมียนักร้องทิ้งแล้วกลัวว่าลูกไปเป็นนักร้องเสร็จปุ๊บลูกจะทิ้งเหมือนที่เมียทิ้งนึกออกป่ะลูกก็เป็นแดนเซอร์ไงติดตามดูรายการดีนะคะว่าจะเผ็ดกันเซียวขนาดไหนรายการอะไรคะยุทธการขยับเนื้อไม่ฉายไม่ยุทธการขยับเพื่อเออวันนี้ยุทธการขยับเอาคุณไม่ได้ยุทธการยุทธการขยับเนื้อเก่งมากเลยหนุ่มแปลเออเออเออโอ้ยเลยหรอยุทธการขยับเนื้อถ้าเดินเลยต้องเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะมีท่านั่งไหมคะไอ้วุ้นสเต็ปค่ะไอ้วุ้นไม่รู้แต่ถ้ากระแตนี่ได้กับยางเออเอออย่างนี้ควรไปเดินกับพี่แจ๊สพี่แจ๊สจะพูดเรื่องนี้กันเออเลิศดีค่ะเออขยับไว้นะคะขยับเพื่อให้เสื้อผ้าได้ขยายแล้วอยู่คล่องตัวเออชาวบ้านเรียกระเบิดใช่ไหมใช่ค่ะขยับไว้เพื่อให้เสื้อผ้าได้ขยายเหนื่อยมากเหนื่อยนะเล่นเนี่ยไม่ใช่เล่นเก่งเลยออกบังคงทะลุออกอากาศวันไหนคะพี่อาโอ้เดี๋ยวนะคะปีหน้าเดี๋ยวบอกปีหน้าเดี๋ยวปีหน้าเลยเหรอปีหน้าร้อนเลยเดี๋ยวเราแจ้งกันอีกทีนึงนะว่าออกอากาศวันไหนนะคะกางเกงสีม่วงนี่ไปซื้อมาจากไหนคะเนี่ยคุณพี่เสร็จเคร่งค่ะสำเพ็งเอ้าของวัดตูมเขาอ๋อแป๊ดมาเออนี่อะไรเนี่ยแล้วดูขาใหญ่มากชุดเข้ากันดีนะคุณพี่รายการยุทธการขยับเหงือกนะคะเออรอติดตามกันนะคะเร็วๆนี้ปีหน้าเลยบรรยากาศวันนี้นะคะเรามาถ่ายรายการยุทธการขยับเหงื่อกันนะคะแพลนกล้องไว้ไหมนางก็ไม่หาซื้อเสื้อมาได้สันตะขวดสันตะคอสเฮ้ยสวยเมื่อกี้แสงดีมันสว่างมากมันต้องลดยายมาแล้วเอากระตะกร้ามากมาให้เอาตะไลมากมาให้เข้าไหมได้เลยไปขึ้นรถทัวร์ได้เลยค่ะฮัลโหลบอกเออบอกแกใหญ่